วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ CEO Talk และผมพงษ์พสุนาพรมเป็นประจำทาง Gifreen Channel นะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะนำคำถามของท่านมาร่วมพูดคุยกันในรายการกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifreen Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีน้องสุภาพสตรีส่งอีเมลมาถามนะครับคงอยากจะให้เราช่วยตัดสินใจเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ผูกพันกับการทำการค้ามาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแม่เนี่ยค้าขายแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบค้าขายมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีร้านค้าที่เขาจะต้องมารับช่วงต่อจากคุณแม่ด้วยแต่ตัวเขาเนี่ยแม้ว่าชอบค้าขายก็จริงแต่ไม่ชอบอยู่กับที่ครับคุณหมอก็เลยกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะเขาจะสานต่อกิจการของคุณแม่หรือมาลุยกิฟเฟอรีนดีอัพไลน์เนี่ยก็มาบิ้วเขาทุกวันว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยมันสนุกยังไงมันน่าสนใจยังไงคือค้าขายนะชอบแหละแต่ติดตรงว่าไม่ชอบอยู่กับที่แต่กิจการที่คุณแม่ทิ้งไว้ให้ก็มีอยู่อันนี้หมอก็ไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่ากิจการที่มีอยู่เนี่ยมันใหญ่โตแค่ไหนแล้วก็มีลูกน้องกี่คนขายสินค้าประเภทอะไรและกำลังขายดีอยู่หรือเปล่านะคะนี่แต่ว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าน้องน่าจะเป็นคนที่มีข้อเด่นในตรงที่ว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของคนที่ทำการค้าค่ะอาจารย์เอกนะคะน้องจะมีแนวคิดของการทำธุรกิจได้ดีรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักเอาอะไรมาต่อยอดกันนะคะแล้วก็รู้จักมีวิธีการที่จะคุยกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังได้ดีกว่าคนอื่นๆเยอะเลยนะคะประกอบกับเป็นคนที่ชอบทำการตลาดเชิงรุกการเปิดร้านค้าเนี่ยเป็นการตลาดเชิงรับแต่ว่าการเดินไปหาลูกค้าในที่มุ่งหวังเป็นการทำการตลาดเชิงรุกซึ่งงานเครือข่ายของกิฟเฟอรีนเป็นงานเชิงรุกค่ะอย่างไรก็ตามก็อยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ากิจการของที่บ้านเนี่ยมันมั่นคงมันใหญ่พอแต่น้องไม่อยากอยู่เนี่ยน้องก็ต้องมีคนที่มอบหมายงานที่ดูแลแทนไม่ใช่อยู่ดีๆปิดไปซะดื้อๆนะคะมันจะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าลูกน้องต้องลอยแพหรืออะไรเป็นต้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกิจการขนาดเล็กๆที่ถ้าปิดไปก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนน้องชอบงานแบบนี้น้องอยากจะทำน้องก็ลองศึกษาอย่างจริงจังนะคะแต่อย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับหมอนะคะน้องควรจะได้อะไรมากกว่าที่น้องเคยได้จึงค่อยมาทำกิฟเฟอรีนนะคะถ้าสมมติว่าอยู่เปิดร้านค้าอยู่แล้วเนี่ยหนูมีรายได้ไม่มากนักหนูกำลังมีปัญหาเรื่องขายยากหนูมาทำกิฟเฟอรีนเนี่ยหนูมีโอกาสที่จะได้อะไรอีกเยอะเลยหนูก็มาเถอะค่ะแต่ถ้าวันนี้ร้านเนี่ยกำลังขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากำไรมากมายเนี่ยหนูก็ไม่ควรจะทิ้งมันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองไตร่ตรองดูนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยบุคลิกของน้องเนี่ยกับงานของกิฟเฟอรีนเนี่ยเป็นงานที่ไปด้วยกันได้ศึกษาหาข้อมูลนิดนึงนะคะว่าทำงานยังไงจะมีรายได้สูงๆแล้วหมอก็เชื่อว่าน้องทำได้ค่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจเยอะพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราทิ้งไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกน้องเราจะเดือดร้อนไหมหมอตอบแบบเป็นลูกเป็นหลานนะคะหมอตอบแบบคนที่มองที่สุดแล้วเนี่ยมองประโยชน์ของน้องเป็นที่ตั้งนะคะครับหรืออันที่สองคุณหมอบอกว่าถ้าอยากจะลองทำดูก็ยังไม่ต้องทิ้งลองดูก่อนจนมั่นใจว่าเรามีรายได้มากกว่าของเดิมที่เราเคยได้เช่นถ้าขณะที่ออกจากร้านมาทำงานในกิฟเฟอรีนภาคสนามน้องอาจจะมีคนดูแลร้านแทนไหมหรือขณะที่อยู่ที่ร้านก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่จะทำให้เราได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าของร้านนะคะให้เขารู้จักเรื่องราวของกิฟเฟอรีนเพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งอย่างอันนี้ก็เป็นข้อเป็นต่อนะคะโอ้เหมือนกับว่าเราต้องเอาหลักคิดหลายๆเรื่องเนี่ยมาประกอบกันทีเดียวนะครับอัพไลน์เขามาบิ้วเนี่ยเขาก็คงเห็นนะว่าศักยภาพที่น้องเขามีอยู่ในตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อยากให้น้องลองค่อยๆพิจารณาดูผมเชื่อว่าคนมีร้านค้าเนี่ยก็จะมีต้นทุนทางสังคมใช่ค่ะคือได้มีโอกาสที่จะพบปะผู้คนแล้วก็ได้เจอคนมากมายทั้งลูกค้าทั้งซัพพลายเออร์ที่มาส่งของเวลามีเลี้ยงโต๊ะแชร์งานในสมาคมการค้าเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของบุคคลที่เรารู้จักมันก็สามารถทำควบคู่ไปได้นะคะหรือบางทีเขาก็จะไปเริ่มต้นจากการลองทำในเวลาที่ปิดร้านก่อนนะอันนี้ก็ลองดูนะครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมตลอดจนท่านที่ถามคำถามเมื่อสักครู่นี้มาก็คงจะได้รับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าคำถามที่เรามาพูดคุยในรายการจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ